สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าอุดรสั่งปิดคำชะโนดหนีอีกรอบวันที่8เมษายน64ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด -19 จังหวัดอุดรธานีโดยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์ปรเมศกิ่งโก้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแพทย์หญิงฤทัยวัฒนวินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีพลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีร่วมแถลงสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุดรธานีนายสยามเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด -19 พบรวม10รายโดย9รายเชื่อมโยงกับสถานบริการทองหล่ออีก1รายไปเที่ยวกระบี่กลับมาตอนนี้ทางคณะกรรมการควบคุมมีมาตรการในการป้องกันคือให้ร้านอาหารบาร์ปิดไม่เกิน 5 ทุ่มส่วนร้านอาหารเปิดได้แต่ห้ามดื่มสุราในร้านงานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ไม่ห้ามแต่งงดเครื่องดื่มสุราส่วนคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีให้ปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่9เมษายนจนถึงวันที่22เมษายนมาตรการทั้งหมดนี้ถึงวันที่22เมษายนส่วนจะต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานีและสถานการณ์ในประเทศด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ